รถไฟทางคู่เฟสแรก7เส้นทางทยอยเสร็จเปิดใช้แล้วทำไมยังไม่มีรถวิ่งเพิ่มเมื่อ7ปีที่แล้วสมัยรัฐบาลคอสอชอที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีถือเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาโปรเจกต์รถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนหรือรถไฟทางคู่เฟสหนึ่งจำนวน7เส้นทางระยะทางรวม993กิโลเมตรอย่างจริงจังเพราะสามารถเปิดประมูลและผลักดันให้ลงนามสัญญากับผู้รับเหมา โดยใช้เงินก่อสร้างและลงทุนระบบอนัสัญญาณและโทรคมนาคมกว่า1 2 4 0 0 0ันล้านบาทมีการคาดหมายว่าจะก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายใน5ปีตลอดเวลาที่ผ่านมาโครงการประสบปัญหามากมายทําให้เกิดความล่าช้าโดยปัจจุบันการก่อสร้างทยอยแล้วเสร็จไปแล้ว3เส้นทางได้แก่ช่วงเฉเชิงชาวคลอง19แก่งคอยระยะทาง106กิโลเมตรสร้างเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม2561ตามด้วยช่วงชุมทางถนนจีราขอนแก่นระยะทาง187กิโลเมตร ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม2562และช่วงหัวหินประจวบคีรีขันธ์ระยะทาง84กิโลเมตรก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนกันยายน2566และล่าสุดเส้นทางช่วงประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระยะทาง167กิโลเมตรงานก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดเดินรถไปเมื่อวันที่4มิถุนายน2567ทําให้รถไฟทางคู่ในเส้นทางสายใต้ตั้งแต่ช่วงนครปฐมชุมพรระยะทางรวมทั้งสิน้น420กิเมตร เปิดวิ่งเป็นทางคู่ได้ตลอดสายในโครงการเฟสแรกส่วนรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจีระระยะทาง132กิโลเมตรแบ่งก่อสร้าง3ส,สัญญาโดยสัญญาที่1ช่วงมาบกระเบาคลองขนานจิตระยะทาง58กิโลเมตรล่าสุดงานคืบหน้า96.36%ยังช้าก,กว่าแผน3.64%สัญญาที่3เป็นการก่อสร้างอุโมงค์3จุดงานคืบหน้าประมาณ 95. 3 6ช้าก,กว่าแผน4.64% เนื่องจากติดปัญหาเวรคืนและต้องของงบประมาณเพิ่มเติมส่วนสัญญาที่2ช่วงคลองขนานจิตชุมทางถนนจิระยังไม่ได้เปิดประมูลเนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขรูปแบบเป็นทางยกระดับตามที่ชาวบ้านเรียกร้องปัจจุบันได้ข้อยุติแล้วเพื่อเปิดประมูลก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2570ส่วนสายเหนือช่วงลบบุรีปากน้ำโพระยะทาง148กิโเมตรมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2567นี้เมื่อเส้นทางก่อสร้างเสร็จแล้ว แม้ว่าการติดตั้งระบบอนาสัญญาณจะยังไม่เสร็จรถไฟก็สามารถใช้ทางวิ่งสองฝั่งได้ก่อนอย่างน้อยขบวนรถไม่ต้องเสียเวลาในการรอหลีผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นอีกทางรถไฟทางคู่ยังสามารถรองรับขบวนรถได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองเท่าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลทุ่มลงทุนกว่าแสนล้านบาทเพราะต้องการให้รถไฟเป็นแกนหลักของระบบโลจิสติกส์ประเทศไทยที่มีต้นทุนต่ำและลดมลพิษทางอากาศแต่เมื่อสำรวจประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเดินรถกับจำนวนรถที่มีในปัจจุบันพบว่า รถไฟมีหัวรถจักรประมาณ230คันส่วนใหญ่มีอายุใช้งานกว่า25-50ปีส่วนรถใหม่อย่างรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR หรือแพนด้าจำนวน20คันอายุไม่ถึง10ปีและรถจักร QSY อุลตร้าแมนจำนวน50คันที่เพิ่งซื้อและรับมอบเข้ามาใช้งานได้แค่2ปีข่าวว่าตอนนี้เสียกันเป็นว่าเล่นต้องจอดรอซ่อมหรือใช้งานไม่ถึงครึง่งส่วนรถโดยสารมีประมาณ1,500คันก็มีสภาพเก่าต้องซ่อมและดัดแปลง ติดแอ์เปลี่ยนบอกกันตลอดเวลาขณะที่แผนจัดหารถใหม่ยังไม่ชัดเจนเพราะฝ่ายโนโยบายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจึงไม่สอดคล้องกับทางคู่ที่ทยอยสร้างเสร็จงานนี้รัฐทุ่มลงทุนไปกว่าแสนล้านบาทวางแผนปั้นฝันแต่ยังหาความคุ้มค่าไม่เจอ